ไปไหนในตากได้หมดได้หมดครับไปคาราโอเกะได้ไหมครับสาวๆได้ครับแล้วก็ล็อกโควิดหายก่อนเลยโอ้ยมันขาจะแพงนิดนึงกับดอยแม่ละเมานะครับ EP ที่3เป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับ EP นี้ก็จะเป็นของวันที่3วันสุดท้ายเป็นวันที่เราจะเดินลงดอยกันแม่ตั้มเมื่อคืนมึงได้ยินเสียงไอ้ผ้าใบไหมลำคาญมั้ยจากเราจิบกาแฟยามเช้าแล้วก็นั่งดื่มด่ำกับวิวสุดท้ายนะครับของดอยแม่ละเมานะนะครับเช้าวันนี้นะครับก่อนที่เราจะได้เก็บของเก็บสัมภาระแล้วก็เดินลงดอยกันที่บอกไปว่าผมมีแพชชั่นในเรื่องของการเซตอัพเต็นท์กางเต็นท์มากๆก็วันนี้เราพามาดูหมู่บ้านเนเจอร์ไฮนะครับนี่ครับมองก้าครับผม2คนอันนี้คลาวด์อัพวัน1คนครับของตั้มครับแล้วก็ของผมใช้เป็นวิกซ์นะครับ1ซึ่งก็พอมันเป็นสีขาวเนี่ยแล้วฝนตกดินมันจะกระชอกนะครับอาจจะเลอะๆนิดนึงนะฮะอันนี้ก็ข้อดีมันคือน้ำหนักเบาแน่นอนครับนะฮะ900กว่ากรัมเนี่ยครับถือขึ้นสบายๆนอนคนเดียวแต่ว่าข้อเสียมันก็เรื่องคอนเดนซ์แหละครับก็เมื่อผ้ามันเป็นผ้าชั้นเดียวซิงเกิลเลเยอร์เนี่ยเวลาน้ำมันตกกระทบลงมาเนี่ยเป็นหยดน้ำได้ถ้าเราไปโดนเนาะมันจะไม่มีแบบ2ชั้นเหมือนคนอื่นนะครับอันนี้ก็ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ผมว่าได้นะครับทนฝนได้แน่นอนครับไม่มีปัญหาต่างหน้าต่างนะครับเพราะว่าเมื่อต่างหน้าต่างแล้วเนี่ยมันฝนเวลาฝนตกเนี่ยมันจะไม่ได้ไปกระชอกโดนมุ้งลวดแล้วจะทำให้น้ำเนี่ยมันหลบเข้าไปนะครับอันนี้ก็หลักสำคัญเลยนะครับที่คิดว่าจะช่วยได้ 100%ตั้งไทม์แลปตอนนี้ผมแบบเก็บเต็นท์นะครับก่อนที่จะกลับกันแล้วนะครับวันนี้กินข้าวเช้านะครับก่อนจะกินข้าวเช้าแล้วก็กลับกันวันนี้นะครับก็เก็บค่อนข้างง่ายครับก็เป็นเสาหลักนะครับอันนึงนะฮะแล้วก็ตัวเต็นท์นะครับพับนะครับแล้วก็เสาม้วนก็เรียบร้อยครับผมว่าไม่ถึง5นาทีก็เรียบร้อยครับตัวเต็นท์แล้วก็จัดแพ็คกิ้งสัมภาระนะครับขากลับก็ไม่ได้เบากว่าเดิมนะครับประมาณ 13-14 โลครับทั่วไปไอ้น้ำแข็งเกาะที่หมวกตอนที่เราตากเลยนะครับคราวนี้ไม่ค่อยเจอมากจะเห็นว่ารองเท้าผมเนี่ยไม่แห้งตลอดทั้ง3วันนะครับเนื่องจากฝนตกตลอดนะครับก็ต้องพยายามเปลี่ยนถุงเท้านะครับทุกวันนะครับเพื่อไม่ให้เท้ามันเปื่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเท้ามันก็จะเป็นเปียกไม่ไหลก็เดินเดินไปมันจะแห้งเองครับแบกเป้นะครับวิธีการรัดให้แน่นเนี่ยขั้นแรกเลยครับก็คือต้องรัดที่เอวเป็นหลักนะเพราะว่าน้ำหนักกว่า 70% ของเป้เนี่ยครับมันจะต้องอยู่ที่เอวนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดของเราหลังจากนั้นก็ค่อยดึงสายนะครับตรงใต้รักแร้นะฮะลงมาแล้วก็ดึงตรงนะครับข้างบนขึ้นไปให้ชิดหลังเมื่อเราเดินขึ้นเขา
นะครับหย่อนๆหน่อยนะครับเมื่อเราเดินลงเขาครับนั่งสามนั่งสามสองสามเปลี่ยนท่าทันทีสองสามเปลี่ยนอีกท่าค่ะสองสามตอนแรกคิดว่าต้องเดินขึ้นดอยไม่เห็นตามมาถูกแล้วจ้ะมาซ้ายกันตอนแรกคิดว่าไปขวาไปไหนครับถ้าขึ้นดอยเอ้าโอ้สวยมากครับเด่นช้างนอนไม่ใช่ดอยแม่ละเมาซึ่งการเดินลงสิ่งที่สำคัญสำหรับผมนะก็คือตัวถุงมือถุงมือเนี่ยฮะก็เพราะว่าเวลาเราจับต้นไม้จับหนามเพื่อค้ำยันให้เราแบบถลายลงไปเนี่ยต้องใช้มือในการจับเยอะนะครับซึ่งต้นไม้ข้างๆนะฮะถ้าไม่มีหนามก็รอดไปแต่ถ้ามีหนามเนี่ยถุงมือเนี่ยจะช่วยได้นะเพราะว่าที่เนี่ยต้นช้างร้องจะค่อนข้างเยอะนะครับตัวหนามใบมันก็มีเกิดอาการการคันก็ผมว่าใส่ถุงมือดีกว่าซึ่งก็ไปหาถุงมือช่างครับตาม DIY ทั่วไปใช้ทิปเดียวแล้วก็ทิ้งได้เลยนะครับก็แนะนำมากๆครับเป็นสิ่งที่เหมาะกับการเดินลงเขามากๆครับของถุงมือนะครับและเมื่อเราเดินลงไปสักพักหนึ่งเนี่ยฮะประมาณสักชั่วโมงนิดๆเนี่ยฮะก็เริ่มคล่องขึ้นมีสกิลในการลงมากขึ้นนะแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆฝึกวิ่งเทลนะครับก็พยายามที่จะไปเร็วๆขึ้นเรื่อยๆนะฮะนี่ครับมือก็จับต้นมงต้นไม้ให้ไปครับห้อยไปลงจับไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งที่ไม่คาดฝันผมนะฮะก็เกิดขึ้นครับโอ้ยเหมือนขาจะแพงนิดนึงฮะแต่ว่าโอ้ยขาซ้ายโอ้ยผมลองลงน้ำหนักดูมันไม่หน่อยพักกินน้ำหน่อยฮะระหว่างรอเพื่อนๆที่จะกำลังเดินลงโอเคตากล้องเห็นนะฮะชั่วโมงนึงถึงเท่าไหร่ลงไปนี่พี่ใจใช่ไหมครับครับแนะนำตัวหน่อยครับกับกล้องสวัสดีครับสุดยอดมากเลยครับพี่ชื่อพี่อะไรครับพี่ตาครับพี่ตาครับครับพี่แดงนะพี่แดงโปรโมทสหายสายป่าหน่อยพลังป่าครับพลังป่าให้คนเข้ามาเที่ยวอ่ะโปรโมทหน่อยโปรโมทหน่อยพูดไม่เก่งครับจะมาต้องติดต่อใครน้ำบิ่มครับน้ำบิ่มเมื่อสักครู่ก็เป็นทางพี่ทีมงานสายป่าซึ่งเป็นลูกหาคนช่วยเราในการแบกของแพ็คของในทริปนี้นะครับก็น่ารักทุกคนครับพี่ๆเขานะครับก็คุยเล่นกันได้นะครับอันนี้ครับโอ้ผ่าเลยเมื่อเราเดินลงมาได้สักประมาณก็2ชั่วโมงขึ้นครับเราก็มาถึงอย่างน้ำตกกันแล้วครับซึ่งเป็นน้ำตกที่เราจะผ่านครับผ่านเข้าเกี้ยงกันก่อนที่จะเข้าถึงครับโอ้
เอครับทำทางกันใหม่ๆเลยบรรยากาศนี่ก็เป็นที่พักกินข้าวเราขากลับนะครับก็เป็นทริปบุกเบิกครับทริปแรกทุกอย่างก็ต้องทำกันใหม่ตอนนี้เป็นลำห้วยไปสู่หมู่บ้านตัดต้นกล้วยมาเป็นทางครับนี่ครับก็ส่วนหนึ่งน้ำใสไหลเย็นก็จะกลับกันแล้วการเดินลงเขานะครับในช่วงภูเขาต่างๆเนี่ยครับทางเดินของเราเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเดินลงมาเรื่อยๆนะฮะมันจะเป็นร่องใช่ไหมครับผมก็เพิ่งรู้ว่าเมื่อฝนตกมาแล้วเนี่ยตัวร่องตรงนี้ครับมันก็จะเป็นร่องน้ำดีๆนี่เองที่ทำให้น้ำไหลจากที่สูงไปอย่างที่ต่ำได้นะครับเพราะฉะนั้นใจเราก็จะเริ่มหวั่นๆแล้วแหละว่าเฮ้ยถ้าเราเดินไปอีกสักพักเนี่ยต้องใช้เวลาอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยแล้วฝนมันยังตกต่อเนื่องอาจจะเกิดน้ำป่าได้นะครับก็คือและสิ่งที่คิดก็นะครับก็เริ่มเกิดขึ้นเพราะว่าน้ำเนี่ยครับเริ่มไหลแรงสิ่งที่คิดก็เริ่มทำให้เรากลัวขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าน้ำในร่องน้ำเนี่ยครับเริ่มมีปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ไหลแรงมากขึ้นนะครับทำให้เราไม่สามารถเดินในร่องน้ำได้แล้วก็ต้องค่อยๆไปตามทางนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะเริ่มกลัวครับยอมรับว่าเริ่มกลัวแล้วกับถ้ามีน้ำป่าจริงเราจะทำยังไงเริ่มดูต้นไม้เริ่มหาทิศทางแล้วครับแต่ว่าเราก็ต้องเร่งสปีดครับเพื่อให้มันพ้นจากจุดนี้ไปให้เร็วที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าต้องมีสติครับตลอดเนาะดูทิศทางตลอดนะก็ระหว่างนี้ผมจะปล่อยภาพให้ดูยาวๆนะครับว่าการเดินในป่าช่วงที่ฝนตกหนักแล้วก็เริ่มมีน้ำในร่องน้ำมาที่เราเป็นในป่านะWe'll be right back.
็ได้มีการถามเพื่อนๆนะครับอย่างเช่นทางตั้มนี่แหละว่าเฮ้ยรู้สึกไงบ้างวะกับสถานการณ์น้ำที่มันเริ่มค่อยๆแบบเดือดขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะตั้มก็บอกว่ามันไม่ใช่เหมือนกันเรื่องของน้ำป่านะครับแต่ว่าก็หล่อมากเลยท่านบอกว่ามันจะใช้สมองเพื่อหล่อร่างกายตัวเองเดินเร็วขึ้นแล้วก็ให้เสนอว่าอีก1ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีน้ำป่าแล้วเพราะฉะนั้นกูจะต้องเดินไม่หยุดนะครับเพื่อให้พ้นไปให้ได้ก็ถือว่าเป็นการหลอกที่มีคุณค่านะฮะแล้วเราก็หลุดออกมาจากช่วงระแวกตรงนั้นนะครับก็ได้มาเจอไร่ของหมู่บ้านแล้วนะครับก็เริ่มใจชื้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เดินต่อไป2กิโลนะครับเรื่อยๆจนมาถึงจุดพักรถนะครับที่เราเดินขึ้นนะครับแล้วก็ทันพ่อผู้ใหญ่นะครับก็ได้พาเรามาที่แคมป์ไซต์นะครับอันนี้ได้มาอาบน้ำแต่งตัวก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วก็ได้มีการเลี้ยงอาหารก่อนกลับเช่นเดียวกันนะครับก็นี่เป็นต้มไก่นะครับใส่ใบกัญชาก็เป็นรสชาติที่นัวแล้วก็อร่อยมากๆครับผมเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสแชะภาพกับทางพี่ลูกหางนะครับนะพี่ใจพี่ตั๊กนะครับต่างๆเนี่ยครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับพี่ๆเขาช่วยเหลือเราตลอด3วัน2คืนนะครับแล้วก็กระป๋องนี้ก็ถือว่าเป็นกระป๋องแห่งการเฉลิมฉลองแล้วกันครับของทริปนี้นะฮะที่จบลงไปแล้วครับไม่มีโอ้ขาบาดเพอร์เฟคฮู้ถึงแล้วทริปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่จอยบุษบาพาไปมากๆเลยนะครับที่ได้เป็นธุระนะครับจัดการเรื่องทริปต่างๆให้กับเรานะครับก็ใครที่สนใจนะครับในการเดินทางเดินป่านะครับก็แวะเวียนไปทักในเพจบุษบาพาไปได้นะครับแล้วก็ทางฝั่งตัวแก๊งผมนะครับตั้มพี่ต้นวอนะครับที่ขอบคุณมากๆครับที่มาเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ในทริปหน้านะจะเป็นที่ไหนต่อไปก็ติดตามนะครับเทลร้อยโลกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามทั้ง3 EP นะครับเม้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับท่านไหนที่ดูคลิปแล้วอยากที่จะลองไปเดินในดอยหลวงแม่ละเมาก็สอบถามได้เลยนะครับผมก็จะใช้ประสบการณ์ในการเดินทั้ง3วันเนี่ยมาช่วยท่านตอบช่วยท่านเตรียมของนะครับต่างๆก็ยินดีครับแล้วก็เที่ยวให้สนุกครับปลอดภัยทุกทริปครับแล้วเจอกันทริปหน้าครับสวัสดีครับ